มสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่สรรสนีมาพบกับท่านอีกเวลาหนึ่งแล้วนะคะพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะช่วงนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องสะอาดนอกสะอาดในสะอาดใจเพราะรู้จริงคุณแม่ยืนอยู่ที่อาคารธรรมสมที่พักของผู้ปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานเรามีอาคารที่จะเป็นที่พักสำหรับผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือว่าวันธรรมดานะคะที่ปรารถนาที่จะมาเรียนรู้ทำศึกษาธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์คุณแม่คิดว่าในช่วงวิกฤตการณ์เช่นนี้เรามีไวรัสที่ทำให้เราต้องกลับมารวมตัวกันร่วมใจกันร่วมแรงกันที่จะทำให้โลกมันสะอาดขึ้นนะคะไวรัสจะทำอะไรไม่ได้ถ้าร่างกายของเราแข็งแรงและพื้นที่ก็สะอาดปลอดภัยและที่สำคัญที่สุดก็ต้องสะอาดใจด้วยนะคะวันนี้เราจะทำคลีนนิ่งตึกธรรมาสมและที่ปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นตึกที่อยู่ในสัมมาญาณสัมมาวิมุตติหรือว่าที่ปฏิบัติธรรมของคณะแม่ชีโดยเรามีอาสาสมัครหัวใจโพธิสัตว์ที่น่ารักมากเลยค่ะเชิญคุณยุ้ยมาเลยลูกธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้ยุ้ยท่านผู้ชมค่ะวันนี้ยุ้ยมาทำอะไรวันนี้ยุ้ยมาเป็นอาสาสมัครให้ที่เสถียรธรรมสถานมาทำคลีนนิ่งฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ะมันช่วยได้จริงเหรออ่าจริงค่ะเพราะว่าตัวนี้ได้การรับรองจาก WHO กรมอนามัยโลกค่ะก็น้ำยาตัวนี้เป็นชื่อเจนนำเข้าจากอังกฤษเป็นคุณภาพสูงซึ่งฆ่าได้แม้กระทั่งเชื้อราไข้หวัดนกซามือเท้าปากเปื่อยค่ะแล้วก็โควิดณปัจจุบันที่ระบาดอยู่ค่ะค่ะพวกเรากำลังคิดว่าถ้าเราปล่อยให้โลกมันนิ่งโดยไม่มีการเคลื่อนไหวเลยเนี่ยตายกันหมดเลยนะค่ะอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเราจะต้องโตถึงแม้ว่าจะมีไวรัสแต่ใจของเราต้องยังดิ้นรนขนขวายที่จะขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสวันนี้คุณแม่ก็เลยเชิญอาสาสมัครที่น่ารักของเราเนี่ยมาคลีนนิ่งนะคะที่พักที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็จะทำอย่างเงี้ยในทุกวันจันทร์ที่เราจะมีผู้ปฏิบัติธรรมศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะท่านก็จะยังปลอดภัยเพราะว่าเรามีห้องพักที่กระจายกันแล้วก็เราจะใช้ห้องที่เป็นพัดลมเพื่อจะทำให้มันมีความโฟลว์นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องส่วนเรื่องใจของเราที่จะมาเรียนรู้เรื่องการปฏิบัติในมรรคภาวนานั้นก็เป็นอีกหนึ่งในหนทางอยู่แล้วที่เราจะต้องทำและเป็นหนทางสายเอกสายเดียวเท่านั้นที่เราจะพ้นทุกข์ลองติดตามอาสาสมัครของเราลองไปคลีนนิ่งห้องตัวอย่างของการปฏิบัติธรรมดูไหมคะเดินตามมาเลยค่ะค่ะยุ้ยคุณแม่จะขอไปส่งยุ้ยตรงหน้าห้องเลยนะลูกนะค่ะเป็นโอกาสและที่เราจะได้โชว์ตึกของเราด้วยเลยนะเนี่ยคุณแม่ก็ยังไม่ได้เคยที่จะไปพูดในห้องซึ่งเป็นห้องที่ผู้ปฏิบัติธรรมมาแล้วก็จะได้ใช้ที่เราผ่านมาเมื่อกี้ก็เป็นล็อบบี้ของธรรมาสมนะคะแล้วก็ห้องนี้เรายกตัวอย่างห้องของพี่ชัยรัตน์ณบางช้างซึ่งเป็นห้องผู้สูงวัยลักษณะห้องก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเป็นห้องที่เปิดเข้ามาแล้วก็จะมีที่จริงแล้วมันก็โฟลว์อยู่แล้วล่ะค่ะคุณแม่ว่ามันก็มีพัดลมนะคะมีประตูหน้าต่างที่เปิดไปได้แต่ด้วยความรู้สึกของเราก็คือว่าเราต้องการนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดามาใช้ในยุคที่คนกำลังกลัวท่านลองดูนะคะพระพุทธองค์ทรงแสดงหลักธรรมเพื่อการดับทุกข์อริยสัจ4ทุกข์ความไม่เที่ยงแท้ในชีวิตสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธดับสาเหตุแห่งทุกข์เนี่ยค่ะเรากำลังทำเรื่องนิโรธกันนะคะคือเราจะดับทุกข์ให้ได้โดยการลงไปเปลี่ยนแปลงสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ถ้าไวรัสมันแพร่เชื้อด้วยอะไรเราจะเปลี่ยนสมุทัยเพื่อให้ทุกข์เนี่ยมันดับนะคะโดยมรรคงั้นการฉีดไวรัสเนี่ยก็คือการปฏิบัติบนหนทางแห่งมรรคคาแห่งการตื่นและมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิคือเห็นชอบก็คือการเห็นที่ถูกต้องเราอย่ากลัวไวรัสแต่เราระวังด้วยความไม่ประมาทขาดสติเป็นความเห็นชอบของเราเลี้ยงชีวิตชอบของเราต่อไปให้ได้อยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นเพราะเรายังต้องดำรงชีวิตอยู่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อมีสัมมาทิฏฐิดำริชอบก็เกิดขึ้นก
การสื่อสารการไม่แพร่ข่าวสารที่ไม่รู้จริงเป็นสัมมาวาจาของเรานะคะมันก็ชอบด้วยแก้ปัญหาที่เราคิดระแวงด้วยอวิชชาโดยการมีกิจการงานของเรานะคะมีการเลี้ยงชีวิตชอบมีการทำหน้าที่ชอบของเราแล้วเข้าสู่กำลังของสมาธิคือเพียรชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบคุณแม่ก็พามาส่งณห้องพักเพื่อจะบอกว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เรามีการคัดกรองผู้ที่เข้ามาปฏิบัตินะคะและทุกๆวันจันทร์ที่ทุกคนออกไปแล้วคือศุกร์เสาร์อาทิตย์คนก็จะออกไปเราก็จะมีการฉีดป้องกันอย่างที่อาสาสมัครของเราและเครื่องนี้ก็เป็นเครื่องที่เราจะมีไว้เพื่อที่จะทำให้ทุกคนนะคะได้รู้สึกว่าเราป้องกันไม่แก้ไขเชิญพี่ยุ้ยเลยนะคะตอนนี้เขาจะเริ่มพ่นกันแล้วล่ะค่ะคุณแม่จะขออนุญาตออกมาข้างนอกจ้ะเราจะเห็นว่าอาสาสมัครของเราน่ารักมากเลยค่ะนอกจากจะเอาเครื่องและน้ำยามาสาธิตให้พวกเราดูแล้วเพื่อความมั่นใจว่าวันที่เรามาปฏิบัติธรรมณ เสถียรธรรมสถานเรามีมาตรการในการที่จะป้องกันนะคะและการป้องกันเช่นนี้จะเกิดขึ้นในทุกสัปดาห์ค่ะและเรามั่นใจว่าธรรมะต้องกลับมาโลกาจึงจะไม่วินาศเมื่อธรรมะกลับมาแล้วเรามีความอาถรรพ์ในการที่จะศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เราจะพ้นทุกข์ได้เพราะมีธรรมช่วงนี้เราพบกันเท่านี้นะคะเพื่อให้ทุกคนได้มั่นใจค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ยังมีการปฏิบัติอยู่ที่เสถียรธรรมสถานจะมีเครื่องมือในการวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้ามาในทุกๆวันเลยค่ะเข้าออกทางประตูเดียวนะคะและวันนี้ในภาคเย็นเราจะมีการวางแผนเขาเรียกว่ามาตรการในการที่จะทำงานให้ปลอดภัยด้วยการระวังไม่ระแวงนะคะระวังแล้วเราทำให้โลกใบนี้งดงามและปลอดภัยด้วยความไม่ประมาทขาดสติเรายังเดินทางอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นและใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพนะคะไม่ว่าโลกจะมืดเราจะลืมตาแห่งปัญญาไว้พบกันในช่วงต่อไปนะคะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ